โอเคครับกลับมากันกับ Modern Game Season นะครับกับ Double Dragon ด่านที่2นะครับผมก็อยู่ไหนเนี่ยจบด่านหนึ่งแล้วเนาะโอเคลุยด่าน2เลยมิชชั่น2เรามิชชั่นของเราจริงคือเราไปตามหาผู้หญิงคนนั้นนะเนาะใช่ป่าววะเฮียเดี๋ยวนะอ๋อเออพอทำไมวะโอเคไอ้โหมึงจะพยายามจะปากูรู้เลยพอเข้าไปใกล้นี่มึงปากล่องลังอะไรเนี่ยมึงเอามาจากไหนวะเนี่ยโดนไปลุกขึ้นมาเนี่ยกูไม่ให้มึงยืนหรอกเนี่ยเนี่ยกูไม่ให้มึงยืนไอ้เหี้ยบอกแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำบั๊กอีกรอบนึงนะฮะตัดฉากปุ๊บหยิบไปมันจะเป็นแบบนี้ฮะเออผมไม่รู้ผมชอบเวลาเจอบั๊กนี่ผมชอบนะฮะเป็นความโรคจิตอย่างนึงนะฮะทุกคนก็ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องตามกูมานะเว้ยตามกูมาโดนไปดิไงล่ะเตะหัวกระเด็นตายเลยนะฮะนี่ลงมาครับไม่เอาผมไม่เอาไม้เบสบอลนะเพราะว่าผมจะเอานี้แทนผมชอบมากกว่ามันตู้มอย่างนี้นะที่จะตายนี่ก็เตะ4ทีหรือ5ทีประมาณก็ตายนะฮะปลาเลยของมึงวะมึงเอ้ยไอ้นี่อีกละหน้าเหมือนกันหมดทุกทั้งเกมเลยเอ้ยเนี่ยเร็วขึ้นแล้วนะครับเยี่ยม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 โอเคเลเวล3เนี่ยจะมีท่าใหม่แต่ละเลเวลก็จะมีท่าใหม่เรื่อยๆนะฮะจริงๆเลเวล2เนี่ยก็มีท่าใหม่เหมือนกันก็คือท่าเตะกับหลังอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูคือท่าที่เราโชว์กันด่านหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าพอเรามีหัวใจ3ดวงเนี่ยเราสามารถมีท่ากระโดดถีบอย่างนี้ได้นะครับแต่คนนี้เนี่ยเราจะไม่กระโดดถีบครับนี่คือหัวหน้าด่าน2นะครับผมหน้าตาก็ดูอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับมีวิธีการต่อสู้นะครับยืนใกล้ๆมันอย่างนี้แล้วก็ถอยมันบุกตอบบุกเสือกเกิดแบบนี้นะฮะดูไม่มีฝีมือเลยเนี่ยผมตอนเด็กนี่ชอบไอ้นี่มากเลยนะฮะเพราะว่ามันเก็บระเบิดได้ดีไอ้เหี้ยมึงทำท่าเดียวกับกูทำไมวะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือด่าน2ของเกมเดลปดาก้อนนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง Modern Game Season แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าเกิดอยากจะดูดัน3อีกรอบหนึ่งของเกม Double Dragon นะครับผมก็สวัสดีครับ